ผมดีใจมากที่พี่คนนี้เขาให้เกียรติรายการเข้ามาเล่ากับเรานะฮะเป็นพี่คนหนึ่งที่เคยฝากเรื่องเล่าไว้ในรายการพี่แจ็คแล้วก็เป็นหนึ่งนักเล่าที่มีเอกลักษณ์ในการเล่าโหดีมากนะฮะใครหลายคนจะรู้จักเขาดีนะฮะในชื่อพี่เก่งนะฮะเก่งไหนเก่งสายดาร์กวันนี้พี่เก่งสายดาร์กเอาเรื่องเล่ามาฝากกับเรานะฮะในชื่อเรื่องที่ให้ไว้ว่าบ้านขายเนื้อสดและเหตุการณ์นี้นะจะเป็นยังไงนะฮะผมไม่อยากเดาแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดาด้วยนะมาฟังจากปากพี่เก่งสายดาร์กเองเลยดีกว่าพี่เก่งครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณวีครับโอ้โหเป็นเสียงที่ผมต้องบอกแบบนี้ว่าคุ้นเคยจากการไปรับฟังในรายการของพี่แจ็คครับผมแต่วันนี้ได้มีโอกาสผมดูประจำนะครับช่องคุณวีผมดูประจำเลยดูย้อนหลังตลอดเลยผมชอบการจัดรายการมากมากเลยเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเกียรติครับผมเคยลั่นคำพูดเอาไว้ว่าผมจะไม่เล่าช่องไหนแล้วแต่ว่าผมยอมปิดคำพูดอ่ะเพื่อเล่าช่องคุณวีนี่แหละโอ้ยรักเลยแต่ต้องบอกแบบนี้แต่ต้องบอกวันนี้ว่าก่อนหน้านี้วีไปทำเรื่องขออนุญาตจากทางคุณตั๊กกี้กับพี่แจ็คมาให้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้ครับพี่นะฮะครับผมครับผมพี่เก่งตอนนี้พี่เก่งอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ยอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่ครับผมหาดใหญ่ผมเคยไปอยู่หาดใหญ่อยู่ช่วงนึงนะตอนนู้นไปทำสักไปเป็นช่างสักอยู่หาดใหญ่แถวๆหน้ามออ๋อมอหาดใหญ่เหรอตรงบิ๊กซีอ๋อบิ๊กซีหรือโลตัสใกล้ๆบ้านผมเลยใช่ไหมแถวนั้นเหรอพี่ใช่ๆครับโอ้ยผมอยู่แถวนั้นด้วยครับช่วงนั้นผมติดทองแดงเลยนะผมอะไปติดทองแดงเลยเฮ้ยไปอยู่เป็นปีอยู่เป็นปี2ปีเลยครับผมฝนตกหนักตอนนี้หาดใหญ่ครับผมครับสัญญาณตอนนี้พี่เก่งคุยกับวีด้วยการเสียบสมอลทอล์คหรือว่าเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ไหมฮะไม่ครับไม่ครับไม่เปิดครับผมอ๋อคือคุยหูธรรมดาถูกไหมครับผมได้ครับพี่เก่งเหตุการณ์ของบ้านขายเนื้อสดเป็นยังไงพี่ครับผมเรื่องเนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับคุณวีครับพี่ทนเนี่ยเป็นหนุ่มใต้วัยกลางคนครับผมรูปร่างเนี่ยอ้วนๆนิดๆพี่ทนเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีทำงานกลางคืนที่ผับนะครับคือพี่ทนเนี่ยทำทุกอย่างเลยทั้งร้องนำทั้งดีเจคือทุกอย่างเลยครับผมทั้งร้องเพลงตีกลองอะไรเพราะทั้งร้องสาวประจำผับเนี่ยได้หายตัวไปนานแล้วประมาณ7-8วันอ่ะพี่ทนเนี่ยมีเมียชื่อหญิงนะครับผมรูปร่างในสูงยงสักหน่อยเลยหน้าตาพี่หญิงเนี่ยออกไปทางฝรั่งหน่อยแต่ไม่ได้สวยนะครับตาข้างหนึ่งของพี่หญิงเนี่ยประสบอุบัติเหตุเป็นแผลขนาดไหนซึ่งพี่หญิงเนี่ยผู้เป็นเมียเนี่ยอายุมากกว่าพี่ทนในนับ10 ปีเลยพี่ทนเนี่ยมีลูกสาวด้วย1 คนนะครับชื่อว่าดาวกำลังเรียนอยู่มหาลัยดังเลยดาวเนี่ยเป็นเด็กที่สวยมากๆเลยหน้าตาอย่างฝรั่งเลยเป็นระดับดาวโรงเรียนเลยครับผมครับคืนหนึ่งเนี่ยระหว่างที่พี่ทนเนี่ยขับรถกลับบ้านขับจากผับที่ทำงานเนี่ยคือบ้านพี่ทนไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับผมอยู่นอกเมืองเลยเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยมันต้องลอดใต้สะพานเด็กที่สะพานเด็กเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมีรถไฟวิ่งผ่านทางล่างใต้สะพานเด็กเนี่ยจะเป็นโครงขนาดใหญ่ผมว่าคุณวีรู้จักดีอะโครงนี้ใหญ่พอสมควรเลยคือทุกคืนที่พี่ตนขับรถเนี่ยกลับเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่มืดๆแล้วก็มีต้นไม้ข้างทางแค่นั้นแหละครับไอ้คืนนั้นแหละพี่ตนเลิกจากกลับเนี่ยขับรถกลับบ้านเนี่ยกำลังจะลอดใต้สะพานเหล็กนี่แหละครับเขาเห็นแสงไฟจากรถมูลนิธิเนี่ย4-5 คันครับเขากำลังค้นหาบางอย่างในคลองคือเอาตรงๆอะค้นหาศพนั่นแหละครับพี่ตนก็หัวล้อขึ้นเบาๆทีนี้แล้วพูดขึ้นสงสัยจะมีคนมาเล่นน้ำกลางคืนครับพอโลดผ่านใต้สะพานเด็กไปแล้วขึ้นถนนใหญ่จะกลับบ้านทีเนี้ยคือปกติเนี่ยเวลาพี่ตนจะกลับบ้านเนี่ยพี่ตนจะเปิดเพลงบาดแอปมาเป็นประจำอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเพลงยุค90เป็นพวกวงควีนวงกันเห็นรถอะไรพวกเนี้ยครับระหว่างที่เปิดเพลงบาดแอปเนี่ยจู่ๆเนี่ยหลังจากที่ขับรถผ่านใต้สะพานเด็กนี้แล้วนะเพลงเนฟเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเองเป็นเพลงก่อนตายครับมันเปลี่ยนเองได้ก่อนตายเป็นเพลงก่อนตายของพี่แจ็คอ๋อครับพี่ทนก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จู่ๆเพลงในแอปโทรศัพท์จะเปลี่ยนเองได้
สักพักได้ทีนี้กลิ่นมาเลยเป็นถิ่นโคลนดินที่มีกลิ่นเหม็นมะเหม็นเน่าๆครับคือเหม็นเน่ามาเลยทีนี้พี่ตนรู้ตัวแล้วมันมีอะไรตามเขามาพี่ตนมองไปที่กระจกหลังเลยทีนี้ครับก็เห็นเป็นร่างชายคนหนึ่งเนี่ยอ้วนๆดำๆไม่ใส่เสื้อด้วยทั้งตัวเนี่ยเปียกไปด้วยน้ำทั้งตัวเลยครับแล้วพอมองไปที่หน้าของชายอ้วนคนเนี้ยมันหน้าของสดชัดเลยคืออืดหมดแล้วแล้วพอสังเกตดีๆที่หน้าของชายคนนี้ที่ปักที่ข้างขวาน่ะมันมีปานขนาดใหญ่เลยที่ตาขวาเนี่ยทีนี้พี่ตนสั่นทั้งตัวเลยคุณวีทำไมอ่ะคือมันคือผีแน่นอนอ่ะเขาไปทักมาตักปักได้ร่างชายอ้วนคนนี้ที่เป็นหน้าเป็นปานเนี่ยเอาหัวออกมาเป็นเลือดเลยเป็นลวดเป็นเลือดที่ผสมกับโคนว่ะออกมาเป็นทางเลยทีนี้ครับตอนนี้ในใจพี่ตนรู้นะไปยกมือขึ้นบนมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทักนะจะตามมาเลยร่างชายอ้วนคนนี้ก็หายไปนะแต่กลิ่นมันยังอยู่กลิ่นโคนเหม็นเน่าๆน่ะคือเขายังตามมาอยู่ครับพี่ตนเนี่ยรีบบิดเพลงในแอปโทรศัพท์น่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพี่หญิงผู้เป็นเมียครับบอกว่าเดี๋ยวให้เอาโครงขังอะไรเนี่ยมาลงมารับหน้าบ้านตอนเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างตามมาครับก็ถึงหน้าบ้านเนี่ยพี่หญิงก็บาสร้อยบาเครื่องเนี่ยนับ10เส้นเลยมาแขวนให้พี่ตนแล้วน้ำมนต์เนี่ยมาลาดหัวตุ้มตุ้มแล้วก็พาเข้าบ้านไปซึ่งตอนนี้ดาวลูกสาวคนสวยนะไม่ได้ลงมานะอยู่ตัวในห้องตอนดาวเนี่ยติดเฟซบุ๊กติ๊กต็อกมากมากเราด้วยความสวยของดาวเนี่ยก็มีคนมากดไลค์กดติดตามเนี่ยกดคอมเมนต์ว่าเธอก็ชอบมากคือดาวลูกสาวเนี่ยหลงตัวเองมากมากเลยครับตอนรุ่งเช้าเนี่ยเหตุการณ์เมื่อคืนบาดไปเนี่ยพี่ตนกับพี่หญิงผู้เป็นเมียเนี่ยกันลงมานานลงมาทานข้าวตามปกติไอ้เช้านี้ดาวไม่ลงมาด้วยนะลูกสาวนะพี่หญิงเอาขึ้นไปตามบนห้องไปเรียกสักพักก็ไม่ตอบพี่หญิงก็กลัวลูกไม่สบายอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็แบบคุณเจสำรองมาเปิดก็ไปเปิดห้องเข้าไปเนี่ยดาวเนี่ยนอนตาเหลือกขาวโพลนอยู่เลยเฮ้ยคือยังไม่ตายนะครับแต่ว่านอนตาเหลือกขาวเลยเออพี่หญิงก็เข้าไปเขย่าคือสภาพเนี่ยเหมือนคนไม่ได้นอนเป็นเดือนเลยครับสักพักได้ดาวก็อ้วกออกเป็นเลือดเลยทีนี้พี่หญิงเห็นท่าไม่ดีแบบเนี้ยก็ส่งโรงพยาบาลก่อนไปนำเกลือที่โรงพยาบาลเนาะสักพักเนี่ยพี่หญิงเนี่ยก็มาต่อว่าพี่ทนเนี่ยที่เป็นทักผีจมน้ำเนี่ยจนลูกก็มารับเคาะครับคือเถียงกันในห้องคนไข้รวมนะครับคนก็มองกันเต็มเลยทีนี้ครับพี่พี่ทนกับพี่หญิงเถียงกันได้สักพักเนี่ยดาวที่นอนให้น้ำเกลือเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพูดครับแล้วนั่งสั่นบนเตียงคนไข้อย่างนั้นแหละแล้วสักพักดาวก็หัวเราะทีนี้หัวเราะลั่นเลยแล้วสลับมาร้องไห้ทีนี้พี่ตนกับพี่หญิงผู้เป็นเมียน่ะเห็นแบบเป็นลูกเป็นแบบนี้ก็สงสารเข้าไปกอดไปโอบเออแล้วอาการดาวก็สงบลงทีนี้ทั้งสองคนเนี่ยออกจากห้องคนไข้มาทีมาคุยกันว่าจะเอายังไงดีดาวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมารับเคราะห์แบบนี้จึงว่าจะไปหาพระอาจารย์พม่าท่านหนึ่งให้มาช่วยพอทั้งสองคนเดินออกมาที่หน้าตึกผู้ป่วยเนี่ยเดินไปสักพักเนี่ยสักพักได้ก็มีเสียงดังแปลกข้างหลังที่ต้องโอนเดินพอทั้งสองคนหันไปมองเนี่ยก็ตกใจสุดขีดเลยคือมันคือร่างของดาวนั่นเองดาวกระโดดตึกลงมาครับไอ้บ้าเจ้านั่งแกลันยืนร่างของดาวกระทบกับพื้นครับครับเสียงคนตะโกนวุ่นวายคนแถวนั้นตะโกนวุ่นวายช่วยด้วยคนกระโดดตึกพี่ตนกับพี่หญิงเห็นภาพลูกสาวเป็นแบบนั้นไอ้ที่นั่งนอนแผลอยู่นะก็สตันทำอะไรไม่ถูกยืนช็อกไปเลยครับตักได้ร่างของดาวในสภาพที่ขาหักสองข้างเนี่ยกระดูกเตงเห็นเงาขาวเลยเขาลุกขึ้นรวดมาดิครับเห็นสองข้างนี่งางอคุณวีที่หน้าในข้างหนึ่งนี่บุกไปข้างเลยครับแล้วก็ดาวแล้วก็ยิ้มทีนี้คือฟันในปากนี่หักไปหมดเลยนะครับครับระหว่างที่พี่ทนกับพี่หญิงยังยืนอึ้งสตันแบบนั้นเลยก็มีบุรุษพยาบาลเนี่ยวิ่งหน้าตาหรือหลังมาเลยเข้ามาชาร์จน้องดาวเนี่ยดีพาเข้าเดินคือน้องดาวรอดนะครับรอดชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยไม่ตายแต่สภาพร่างกายนี่เสียหายหนักเลยคือหน้าบุบไปข้างนึงเสียโฉมหมดสวยครับพี่ตนกับพี่หญิงเนี่ยยิงมาที่วัดมหาพระอาจารย์พม่าเท่านั้นครับผมพร้อมนักเล่าให้ฟังว่าพี่ตนเนี่ยไปทักเขาตามมาจนดาวพุ่นลูกสาวเนี่ยก็ร้ายพระอาจารย์ได้ฟังจึงบอกโลกนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญว่าเขาอะอาฆาตมากนะเขาจะเอาให้หมดทั้งบ้านและเขาไม่อยากให้ตายแต่จะให้ตายทั้งเป็นครับถ้าให้ดีให้น้องดาวเนี่ยตายไปเลยจะดีกว่าไหมพระอาจารย์ให้ผ้ายันมาหนึ่งผืนนะครับเป็นผ้ายันสีแดงเข้มเลยคือบอกว่าเอาผ้ายันเนี้ยไปปิดหน้าน้องดาวไว้
พี่หญิงได้ฟังนี่ก็คือเสียใจมากทำไมลูกสาวคนเดียวเนี่ยต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้พี่ตนก็สำนึกผิดแล้วทีนี้ที่ว่าตนเป็นต้นเหตุเนี่ยไปตักคนจมน้ำเลยจนดาวเป็นแบบนี้พี่ตนกับพี่หญิงเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนำป้ายันเนี่ยมาปิดหน้าให้น้องดาวตามดีอาจารย์บอกเนี่ยอาการน้องดาวก็ดีขึ้นไม่คุ้มกลั้งนอนหลับสบายทีนี้ทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยก็ออกมาสืบกันว่าชายคนนั้นที่กระโดดน้ำตายน่ะคือใครก็ไปติดบนพวกมูลนิธิพวกวัดดึงอ่ะก็ได้บอกเธอว่าหมอเนี่ยมันชื่อปานเป็นชายอ้วนอ่ะบารักเลยที่มีปานขนาดใหญ่ที่หน้าเนี่ยอายุเนี่ยเราสี่สิบกว่าปีที่บ้านของไอ้หมอเนี่ยปานเนี่ยทำธุรกิจขายเนื้องัวสดสภาพศพตอนเอาขึ้นมาจากน้ำน่ะทั้งตัวเนี่ยมีแต่เปลวว่ะไปลอยกรีดนะครับทั้งตัวเลยคือบ่อเสที่มันได้ก็มีแค่นี้ครับคุณวีครับก็ได้ทำบุญถวายสังฆทานไปให้พี่ตุลกับพี่หญิงเนี่ยก็กลับมาโรงพยาบาลอีกทีมาดูน้องดาวเนี่ยว่าการดีขึ้นไหมระหว่างที่เดินอยู่ตรงทางเดินกดห้องคนไข้น่ะก็มีบุรุษพยาบาลสองคนเนี่ยหน้าตาหรือลากมาอีกแล้วเห็นน้องดาวเนี่ยออกมาจากห้องเนี่ยองค์ผู้ป่วยเนี่ยรีบพาไปห้องไอซียูคือตอนนี้น้องดาวช็อกครับผมหัวใจนี่หยุดเต้นพี่ตนกับพี่หญิงเนี่ยร้องไห้เป็นสายเลือดเลยทีนี้พี่ดาวลูกสาวเนี่ยต้องทรมานอีกแล้วสุดท้ายน้องดาวตายครับเหตุการณ์นี้ครับผมคือมีก้อนเนื้อร้ายในสมองคือเป็นมะเร็งด้วยตายจากการโคม่านี่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเขามีเนื้อร้ายในสมองด้วยแล้วก็มีก้อนมะเร็งด้วยคือมันเคราะห์ร้ายมากๆเลยตอนนี้พี่ทนกับพี่หญิงเนี่ยคือกายร่างเป็นร่างไร้วิญญาณเลยคือทำอะไรไม่ถูกเลยอะไรมันจะโชคร้ายแบบเนี้ยทั้งสองคนเนี่ยกระตับโตด่าโตสิทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ช่วยลูกตัวเองแต่มีแค่ไปตักคนจมน้ำเนี่ยมันต้องเจอเรื่องโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอทีนี้พี่ทนกับพี่หญิงก็มาจัดงานศพให้ดาวเขาไปลูกพี่ทนบวชให้เลยนะครับบวชหน้าไฟให้น้องดาวเนี่ยพ่อบวชแล้วพอถึงวันเผาศพเนี่ยก็มีเพื่อนๆญาติๆพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันเผาศพเนี่ยแต่วันนั้นแหละมีคุณตาคุณยายของคนมาคืออายุไม่มากหรอกนะครับเดี๋ยวผมเรียกคุณตาคุณยายแล้วกันนะคุณวีนะคุณตาคุณยายของคนเนี่ยมาร่วมงานจูงหมาปันล็อกไว้เลยมาคนละตัวมาร่วมงานศพนี่แหละคือมันเป็นทางกรีดมากแล้วมาร่วมงานศพปลาหมาล็อกไว้เลยมาคนละตัวพอเผาศพเสร็จเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะยืนที่ลานหน้าเมนนะจูงหมาไปด้วยนะครับไปยืนหน้าลานเมนแล้วมองวันที่ออกจากโบงเมนเนี่ยที่หน้าเมนตรงนั้นน่ะนะคือมันโล่งเลยตอนนี้คือคนจะกลับกันหมดแล้วหมาสองตัวนั้นที่ปลาก็เห่าเสียงดังที่ทนตอนนี้ที่เป็นพระอยู่แล้วน่ะก็คือสงสัยพี่หญิงด้วยก็นัดบอกพี่หญิงไปถามดีกว่าไอ้สองตายายเนี่ยคือใครกันเนี่ยพอไปถามเขาก็บอกว่าเป็นคนเมนย้ายมาจากบอยเบสมาอยู่เมืองไทยเนี่ยได้10ปีแล้วแล้วพี่ตนก็ถามต่อแล้วมางานศพนี้ได้ยังไงรู้จักใครเขาก็บอกเขารู้จักคนที่อยู่ในเมนนั่นแหละคนที่เผาอยู่เนี่ยน้องดาวนั่นแหละเขารู้จักคนนั้นเลยครับแล้วเขาก็เริ่มเฉลยน้องดาวเนี่ยแต่คุณวีครับเอาใจความสวยตัวเองเนี่ยไปหลอกผู้ชายให้เปย์ตัวเองทั้งไอโฟนโอนเงินให้อ๋อครับแล้วจู่ๆน้องดาวเนี่ยก็หายไปไอ้บาสเนี่ยนะมันพยายามติดต่ออยู่นานติดต่อไม่ได้ไอ้บาสเสียใจเนี่ยทำร้ายตัวเองเหยียบกีตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันมากระโดดน้ำตายครับพี่ทุนกับพี่หญิงเนี่ยได้ฟังอึ้งเลยพูดไม่ออกโอ้โหเขาไม่ได้ตามมาเพราะไปทักเขาแต่บาสน่ะตามมาด้วยความแค้นล้วนๆครับพี่หญิงได้ฟังแบบนั้นเลยตัวก็บันทั้งตัวเลยสรุปไปทีนี้สองตายายคนเนี้ยไม่ได้บอกทุกอย่างแล้วก็ยังมีจิตใจดีก็บอกว่าถ้ามีโอกาสน่ะไปเยี่ยมเยือนที่บ้านได้รบนั่งบอกที่อยู่ว่าบ้านเขาเนี่ยขายเนื้องัวสดนะหลังจากนั้น7วันนะครับพระตุลนี่ก็สึกกลับไปที่บ้านเนี่ยก็ไปเจอสภาพบ้านตัวเองเป็นมืดทั้งบ้านเลยก็เรียกพี่หญิงอยู่นานนะหญิงก็ไม่มีคนมาเปิดครับพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอเนี่ยพี่หญิงเนี่ยนั่งกินอาจมอยู่กับพื้นเลยเป็นของเศษเดนเนี่ยพื้นสภาพเนี่ยผมเบ้าลุงลังอย่างคนบ้าครับพี่ตัวเนี่ยเข้าไปขย่าหญิงเป็นอะไรหญิงเป็นอะไรคือสภาพหญิงตอนนี้นั่งน้ำลายย้อยแล้วและพี่หญิงเนี่ยในสภาพบนบ้าอย่างนั้นแหละปะจีนิ้วปะจีโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยสมาร์ทโฟนตัวเองพี่ตัวก็ไปหยิบโทรศัพท์มาดูพอเปิดดูในเฟซบุ๊กเนี่ยโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปน้องดาวครับแล้วพอดูในแชทเนี่ยก็มีบทสนทนาขายหน้าบ้านนี่แหละครับไอ้บ้านน่ะมันส่งรูปตัวเองมาให้พี่หญิงดู
แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาไปชมมันว่าหล่อจังน่ารักจังแต่สุดท้ายผู้หญิงก็เงียบไปจนในบาสมันโดดน้ำตายคือคนที่หลอกไอ้บาสนะครับคุณวีก็คือผู้หญิงนั่นเองเพราะว่าลูกดาวผู้เป็นลูกเนี่ยมาสร้างเฟซบุ๊กแล้วหลอกผู้ชายจนสุดท้ายเวรกรรมตามมาถึงน้องดาวจนตายผู้หญิงนี่แหละครับเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดเขาคือต้นเหตุถูกต้องครับก็ลูกสาวตนเองมาสร้างเฟซบุ๊กปลอมหลอกเป็นผู้ชายครับผมพี่ตนบอรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็หมดอะไรตายอย่างทีนี้คนที่ฆ่าลูกสาวตัวเองคือเมียตัวเองครับแต่ในใจพี่ตนติดใจนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเลยถ้าไอ้บาสมาตามมาล้างเกมได้จริงๆนะเขาก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนหลอกมาทำน้องดาวทำไมพี่ตนกลับมาดีพระอาจารย์พม่าอีกครั้งนึงมาถามว่าผีเนี่ยถ้ามันตายไปแล้วแบบมาล้างเกมได้จริงหรือพระอาจารย์บอกไม่มีหรอกมันมีคนทำ มันมีคนส่งของเข้ามาในบ้านเนี่ยเป็นของที่แรงมากให้กลับไปคนที่บ้านดูพี่ตนก็กลับไปคนที่ห้องพี่หญิงเนี่ยก็เข้าไปเจอผ้าเด็กผ้ายันเนี่ยสีแดงเข้มแบบเดียวกันเลยอันที่พระอาจารย์เคยให้เนี่ยครับมันเป็นยันสั่งตายครับคุณวีมันเป็นของไม่มีมันไม่ใช่ยันทีนี้พี่ตนก็รู้แล้วใช่ครับผมมันเป็นยันสั่งตายทีนี้พี่ตนก็รู้แล้วว่าเป็นสองตายายนั่นเองที่ส่งมาพี่ตนตามไปถึงบ้านเลยถึงบ้านของสองตายายเนี่ยหลังใหญ่ดูราอลังการมากๆเลยในใจพี่ตนเนี่ยคิดนะทำไมเป็นคนขายเนื้องัวจริงเนี่ยทำไมมันรวยขนาดนี้หรือมันขายยากันแน่ทีนี้พี่ตนกลัวไม่กล้าเข้าไปแบบคุณวีเข้าไปทำไมแต่เดี๋ยวมันไม่รู้มีอะไรบ้านโอ้อาขนาดนี้บ้านเขาด้วยไงใช่พี่ตนนี่ก็สังเกตการอยู่คนวนเวียนอยู่ที่สังเกตได้ในกลางวันเนี่ยจะมีรถกันกระบะเนี่ยสีดำเนี่ยเก้าหกคือมันทำแม่งครับครับดวงตายแย่ดวงตายแย่เนี่ยมีอะไรแปลกแปแล้วกลางคืนเนี่ยพี่ตนก็สังเกตการดูจะมีผู้หญิงสี่ถึงห้าคนเนี่ยอยู่ในบ้านครับทีนี้พี่ตนมั่นใจแล้วมันค้ายาแน่นอนเองตำรวจคืนนั้นเลยตำรวจมากันหนึ่งคันรถนะครับคุณบีมาตรวจค้นทั้งบ้านเนี่ยก็ไม่เจออะไรผิดปกติพี่ตนได้ยืนด้อมๆ มองๆอยู่ก็งงอ่ะมันไม่มีอะไรได้ไงทีนี้ในเมื่อกฎหมายเอาผิดไม่ได้ในใจพี่ตนเขาอยากจะแก้เหตุคือถ้าสองตายายนี่ทำจริงเนี่ยเขาพร้อมจะยิงทิ้งจะติดคุกกันดีเพราะเขาคิดแล้วมันไม่ใช่ความผิดของดาวผู้เป็นลูกมันไม่จะจำเป็นต้องเล่นถึงตายครับกลางดึกคืนนั้นนะพี่ตนน่ะไปยืมปืนเพื่อนมาหนึ่งกระบอกครับแต่มีแอบปีนรั้วเข้าไปทางหลังบ้านเนี่ยที่ต้องระวังเนี่ยคือหมาพันล็อกไว้เลยสองตัวนั้นแหละครับสุดท้ายพี่ตนเนี่ยก็แอบเข้ามาได้ทางประตูหลังบ้านก็เห็นสองตายายเนี่ยนั่งดูทีวีหันหลังให้ครับพี่ตนเนี่ยจะย่องไปข้างหลังเนี่ยครับคุณนี่แล้วปืนจ่อสองตายายเนี่ยแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องไห้ซึ้งเรื่อยๆเนี่ยร้องไห้กระซิกเลยครับมาจากห้องข้างหลังเนี่ยครับตอนนี้พี่ตนไม่แน่ใจครับว่ามันเสียงผีหรือเสียงคนครับพี่ตนนี่ก็เปิดห้องที่ว่าเสียงผู้หญิงร้องเนี่ยข้างหลังเนี่ยเปิดห้องเข้าไปทีนี้ตกใจหน้าตอดสีเลยร่มนี้ผู้หญิงโดนจับมัดไว้อยู่ครับและผู้หญิงคนนี้พี่ตนก็รู้จักดีผู้หญิงคนนี้คือนักร้องที่เคยทำงานปรับเดียวกับพี่ตนนะครับพี่ตนต้นเรื่องที่ผมเล่าที่หายตัวไปนั่นแหละหายตัวไปไม่มีข่าวไม่มีข่าวหายไปเฉยเลยใช่ครับผู้หญิงคนนี้คือนักร้องที่หายไปนั่นเองตอนนี้พี่ตนงงไปหมดมันคืออะไรกันแน่มันไม่ธรรมดาเนี่ยก็เรียกแกเชื่อให้นักร้องสาวคนนี้แหละครับหนีกันก่อนแล้วก็พาตำรวจมาจับครับก็ออกจากห้องเนี้ยห้องที่ว่าผู้หญิงโดนจับออกมาได้เนี่ยไอ้สองตายายนั่นก็เห็นโบดีครับไอ้ตาน่ะมันจะรีบวิ่งไปหยิบปืนมายิงพี่ตนแต่พี่ตนไม่รอนะครับยิงปืนใส่ปังปังปังจนตาแกในล้มทั้งยืนเลยครับตัวนายยายแกเดี๋ยววิ่งไปที่กรงหมาปล่อยหมาออกมาให้เลยครับหมาสองตัววิ่งมาเร็วมากครับคุณวีก็กระโดดกัดพี่ตนเนี่ยขย้ำเลยทีนี้พี่ตนร้องทรมานเลยคือเปลวว่าไปทั้งตัวครับคือตอนนี้มันควักเป็นหมาโดนหมาควักนะครับสุดท้ายพี่ตนยิงหมาสองตัวตายปังปังปังครับคือตายทั้งสองตัวเลยนะแต่ตอนนี้สภาพพี่ตนลุกไม่ได้คือโดนหมาขย้ำทั้งตัวแล้วแผลนี่เวอะว่าไปทั้งตัวครับยายแกแบกเอ็มแบบนั้นแหละก็กำลังจะวิ่งหนีจะสาวเท้าวิ่งหนีออกจากบ้านแต่นักร้องสาวไม่ปล่อยครับเธอหยิบหัวเข็มขัดมาได้เนี่ยพันที่มือเธอก็ไปตะบันหน้ายายเก๋คนนี้ด้วยความเก๋นะหน้านี่เอกยับเลยรวมกองเลือดตรงนั้นทีนี้ตำรวจมากันเต็มเลยตำรวจค้นทั้งบ้านเลยทีนี้ไปเจอเศษเนื้อมนุษย์ในที่กรงหมา
โอ้โหยายเกนี่โดนจับครับผมคือเรื่องราวทั้งหมดน่ะนะตีคุณวีของตายายเนี่ยเขาแต่หน้าบ้านนั่นแหละเขาจะหาผู้หญิงสวยๆในพื้นที่เนี่ยเบนู่นเบนี่ให้ไอโฟนโอนเงินให้เพื่อนหลอกให้มาจับตัวไปขายที่เขมรที่ค้าเนื้อสดน่ะคือค้ามนุษย์คือจับคนไปขายตัวครับไอ้บ้านน่ะมันเก่งคอมพิวเตอร์และโซเชียลนี่แหละแล้วมันจะหาเหยื่อสวยๆเนี่ยแล้วมันใช้รูปคนอื่นนะที่รอรอนบวกกับเงินมาล่อให้เด็ดกลับคือไอ้ปานมันก็ทำตามคำสั่งพ่อแม่มันครับครับเพราะมันรู้มันมีใครรักมันจริงกับด้วยรูปรักของมันเนี่ยอย่าประลักแบบเนี้ยแต่มันน่ะได้ลองส่งรูปตัวจริงมันของมันน่ะแม่ผู้หญิงดูซึ่งความจริงแล้วมันคิดว่าเป็นดาวที่ลูกสาวคนสวยน่ะแต่ผู้หญิงเล่นผู้หญิงจับแกล้งผู้หญิงกะจะหลอกแหละก็แกล้งว่ารับได้มันเลยคิดว่ามันเจอรักจริงแล้วมันเลยขัดคำสั่งพ่อแม่มันจะไม่ทำแล้วสุดท้ายเนี่ยมันโดนโผล่มันเองเนี่ยไอ้ตาเกเนี่ยลอยมาจัดจนตายแล้วบาปโยนทิ้งน้ำมันไม่ได้ดูดน้ำตายครับแต่มันตายมาก่อนแล้วที่มีเตวัวไปทั้งตัวนะไม่ใช่กรีดแต่มันโดนหมากัดครับองตายายเนี่ยก็เลยโทษว่าเป็นความผิดของดาวจึงส่งยันสั่งตายเนี่ยไปฆ่าน้องดาวให้ตายทั้งเป็นครับพี่เขาตามพี่ตุนจากใต้สะพานเหล็กนะเขาจะตามไปช่วยแต่พี่ตุนน่ะดันเอาของขลังมาไม่ให้เข้าบ้านดาวเลยต้องรับเคราะห์ตายทั้งเป็นแบบนี้คือไอ้ของเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับยันเนี่ยมันแรงมากทางเดียวคือต้องให้ตายอย่างเดียวคือพระอาจารย์พม่าท่านนั้นเขารู้ดีพี่เก่งพี่เก่งเหลือยันสีแดงเข้มเนี่ยไปปิดหน้าเพื่อให้น้องดาวเนี่ยตายไปเลยจะได้ไม่ทรมานพี่เก่งพี่เก่งครับวีเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับยันสั่งตายมาเนี่ยคือไอ้ยันตัวเนี้ยคือไม่ต้องทำอะไรนะเอาแค่ว่าเห็นยันเนี่ยก็ตายเลยนะถูกป่ะใช่ครับผมใช่ครับผมมันอยู่ที่คำสั่งของเราจะให้ตายทั้งเป็นหรือว่าตายเลยทันทีเออผมเคยผมมันจะมีหนังนี่แหละแล้วก็เคยได้ยินประวัติของยันตัวนี้มาเหมือนกันว่ามันมีจริงๆนะไอ้ยันลักษณะที่เรียกว่ายันสั่งตายมีจริงๆครับผมอ่ะครับผมทีนี้ยังไงต่อพี่ตำรวจเนี่ยคือคนบ้านสองตายายเนี่ยเสร็จแล้วก็ขยายผลจับได้ทั้งกระบวนการเลยแต่ตำรวจเนี่ยก็ตรวจคนบ้านก็เจอซากศพหญิงสาว4คนที่มีแต่โครงกระดูกแล้วฝังไว้หลังบ้านนั่นครับภาพผู้หญิงดีพี่ตนแอบซุ่มดูอยู่ตอนกลางคืนน่ะแท้จริงก็คือผีพวกเธอตายหมดแล้วครับหลักการทำงานของไอ้พวกเนี่ยมันคือมันจะเอารูปโปรไฟล์ผู้หญิงสวยๆเนี่ยที่ดูแล้วใจแตกลงวัตถุสิ่งของแน่นอนอ่ะครับตรงแม่ทีมงานที่เขมรดูกายทางเขมรมันบอกว่าปานเนี่ยอยากให้ไอ้ปานเนี่ยจัดการล่อลวงซะเลยแล้วจับมาขังก่อนนะค่อยส่งไปเขมรครับแต่พอเออเนี่ยปานน่ะมาลงรักน้องดาวที่ความจริงแล้วเป็นพี่หญิงผู้เป็นแม่นะเป็นคนเล่นนะครับมันเลยตำรวจจนโดนฆ่าตายครับผมหลังเรื่องทั้งหมดพี่ชายนะครับพี่ตนเนี่ยก็กลับไปบวชกับพระอาจารย์พม่าที่ให้ยันนะส่วนพี่หญิงเนี่ยก็บวชจีโกนหัวทั้งหัวเลยปลีกวิเวกไปอยู่ป่าครับพี่ตนเนี่ยมาใส่อยู่วัดเดียวกับพระอาจารย์ท่านนี้เลยพระอาจารย์พม่าเนี่ยอยู่กันได้สักพักเนี่ยสุดท้ายพี่ตนเนี่ยก็ได้รู้ความจริงไอ้คนที่ดำของใส่ป้ายันสั่งตายไปน้องดาวน่ะรับเคราะห์น่ะก็คือไอ้พระอาจารย์ท่านนี้นี่เองโอ้โหไอ้ดวงตายไอ้ดวงตายายเนี่ยมันจ้างวานให้รับพม่าเนี่ยทำไมครับพี่ตนเนี่ยบอกรู้ความจริงตรงนี้ตบาเตะเลยไอ้พระอาจารย์พม่าคนเนี้ยมันตีสองหน้าหลุดพระเลยสุดท้ายพี่ตนคือมันกุมความเค้นไม่อยู่แล้วครับครับแทงไอ้พระอาจารย์นี่ยับเลยแทงไปที่คอล้วนๆเลยพระอาจารย์พม่าเนี่ยตายคาที่เลยคือเท็จจริงแล้วพระอาจารย์ท่านนี้มันเป็นพระเบอร์มาครับมันเป็นหมอผีนะมันเป็นตัวเป็นพระครับพี่ตนแทงย้ำเลยตายสุดท้ายพี่ตนเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับตอนนี้พี่ตนยังติดคุกอยู่ฐานฆ่าคนตายนี่แหละเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับคุณวีโอ้โหพี่เก่งสุดสุดเลยว่ะครับผมมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับคุณวีครับโอ้ยเดือดเป็นเลยว่ะจริงจริงพี่ครับผมสุดอะคือบอกเลยผมนั่งขนลุกแล้วขนลุกอีกแล้วคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดมันตลปัดกันไปหมดเลยความเข้าใจเดิมตั้งแต่ต้นเรื่องต่างๆใดๆก็แล้วแต่นะเรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดอยู่เรื่องนึงครับเอาเรื่องของมาเฟียค้าเนื้อค้ามนุษย์ก่อนอันนั้นตัดทิ้งก่อนนะฮะมันคือเรื่องของการล่อลวงกันทางโซเชียลนี่แหละฮะต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะในเรื่องของการที่เราจะไปหลงเชื่อใครทางโซเชียลเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาคุยกับเราในทางเรื่องของการ
เปย์งงเปย์เงินไอ้เดี๋ยวนี้มันมีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแอปก็ตามในเรื่องของการทำใน Facebook ก็ตามนะผมบอกว่าต้องระมัดระวังและเรื่องของการปลอมบัญชีเนี่ยสำคัญมากเลยผมถึงเป็นคนไม่ค่อยยอมเกี่ยวกับเรื่องการโดนปลอมบัญชีใช่ผมด้วยครับนี่เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไรเหมือนกับถูกต้องพี่คุณแม่น้องดาวเนี่ยเขาทำพี่หญิงเนี่ยคือเอาโปรไฟล์ลูกตัวเองเนี่ยไปปลอมไปหลอกคนมาเปย์เงินแล้วตัวเองอ่ะก็ทำให้เรื่องนี้มันไปตกลงอยู่กับลูกคือน้องดาวไม่รู้อีโหน่อีเน่เลยสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องดาวมารับเคาะจากคุณพ่อคุณแม่ของพี่ปานทำยันสั่งพายใส่เพราะความแค้นที่ไม่รู้และสุดท้ายกลายเป็นว่ามารู้ทีหลังเอาว่าไอ้บัญชีเนี้ยมันกลายเป็นบัญชีที่แม่ของน้องดาวเล่นสุดท้ายปลายทางกลายเป็นว่าพี่ทนเนี่ยจะไม่ทนตามไปถึงบ้านตายายเขาไปดูแล้วก็ไปเห็นเนี่ยว่ามีผู้หญิงเดินอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็คิดว่าค้ายานะจนสุดท้ายปลายทางเข้าไปดูในบ้านแล้วไม่เจอใครตำรวจเข้าไปค้นไม่เจอนะฮะพี่ทนก็เลยทนไม่ไหวฮะบุกเข้าไปเลยกลายเป็นว่าไปเจอไอ้นักร้องผู้หญิงที่หายไปตั้งแต่ต้นเรื่องถูกมัดอยู่ในห้องเก็บของถูกไหมครับพี่แต่ผมถูกต้องครับสุดท้ายรู้ว่าตายายคู่นี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์ไปยังฝั่งเขมรโอ้โหมันน่ากลัวมากกว่านั้นคือสุดท้ายปลายทางพี่ทนน่ะฆ่าตายายฆ่าตาละคุณยายตายไหมฮะพี่ตายด้วยใช่ไหมโดนผู้หญิงต่อยด้วยเข็มขัดจนตายถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วมารู้ทีหลังโดนโดนจับคุณมีโดนจับไม่ตายโดนจับครับผมอ๋อคุณยายโดนตะบันหน้าเลยเออคุณยายไม่ตายใช่ตำรวจจับนะฮะแล้วสุดท้ายปลายทางมาทราบเรื่องว่าไอ้คุณปานเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือต้องการหลักเขาอะไม่ได้ตายนะเขาอะเหมือนพิษสมัยน้องดาวมากจนอยากจะช่วยน้องดาวใช่ครับผมนะฮะตายายรู้คุณตารู้ปล่อยหมากัดลูกตัวเองจนตายแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำดวงวิญญาณเนี่ยบังเอิญมาเจอพ่อของน้องดาวพอดีคือพี่ทนก็เลยจะเกาะรถตามรถเนี่ยกลับมาช่วยน้องดาวแต่คุณพ่อไม่รู้เอาเครื่องรางของขลังมากันเอาไว้ไม่ให้พี่ปานเนี่ยเข้าไปช่วยน้องดาวจนกลายเป็นว่าเรื่องนี้น้องดาวรับเคาะจากคุณพ่อคุณแม่จากความแค้นที่ทำให้ตัวเองทำธุรกิจไม่ผ่านครับผมนี่โอเคนะคุณวีเรื่องประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาเล่าอีกให้แบบประมาณนี้ได้นะสุดเลยดีเลยดีแบบครับผมเพราะเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงเขาถามว่าผมตัวจริงไหมผมตัวจริงผมถึงแต่ดับไปเล่าในคลิปนี่แหละแต่นี้ที่ผมมาเล่าช่องคุณวีเนี่ยผมประทับใจคุณวีจริงๆผมอยากเล่ากับคุณวีนี่แหละโอ้ยขอบคุณครับนะฮะครับผมดีใจมากแต่ว่าเรื่องก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story